ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699แอร์รถยนต์ฟอร์มูล่าเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าลำเฮดเดอร์089-926-1542ไปพร้อมคุณขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปเพื่อคุณที่คุณแคร์ขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยช่วงที่เราเอาสายมาดู SMS กันมีภาพคลิปวิดีโอให้ดูเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับภาพอุบัติเหตุนะครับมีคำถามเข้ามาว่าช่วยแนะนำกล้องติดรถยนต์หน่อยครับจะซื้อยังไงดีที่ไหนดีโอ้โหตอนนี้มันรู้จะแนะนำยังไงเลยมีประมาณ1.8 ล้านยี่ห้อครับเยอะเหลือเกินเอาง่ายๆดูที่มันคุณภาพเอาแบรนด์ที่มันคุ้นหูเคยได้ยินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ราคาสมราคาที่สำคัญมันต้องมีการดูสเปคเหมือนเราเลือกซื้อโทรศัพท์มือถืออ่ะมันก็จะมีความจุนะอันนี้ใช้ต้องดูเมมด้วยมันจะใช้เป็น SD card เป็นเมมเป็นอะไรก็ว่าไปมันจะมีระบบบันทึกความจำอีกอันนี้คือความละเอียดของกล้องความชัดนะฮะก็มีทั้งแต่กล้องหน้าอย่างเดียวกล้องหน้ากล้องหลังก็แล้วแต่เลือกใช้ในราคาที่ก็คือต่อไปจะผมเชื่อว่าตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวมาแล้วว่าจะมีการประกันภัยเรื่องประกันภัยจะลดเบี้ยประกันใครติดกล้องผมเชื่อว่าไม่นานเนี่ยต้องกลายเป็นบังคับรถทุกคันต้องมีเป็นร้านเมืองนอกเขาทำกันหมดแล้วหลายร้านตัวเลยในเมืองไทยจะต้องมีใช่ใช่ตอนนี้ก็เยอะอยู่แล้วก็คือราคาแล้วผมว่าราคามันไม่ได้แพงนะใช่มีตั้งแต่ตัว700-800ไป1,000กว่าบาทใช่พอแล้วอยู่ในงบเนี้ยอย่างสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะเน้นเลยคือแบรนด์ไต้หวันในยุคแรกๆนะครับเพราะเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดนะครับแล้วก็มีการบังคับใช้ในประเทศไต้หวันแล้วว่ารถทุกคันจะต้องมีแต่ปัจจุบันเนี่ยมีของที่ทำออกมาอย่างเช่นเกรดของจีนเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเกรดของเกรดจีนจะทำราคาใช้ได้ทำราคาดีแล้วก็คุณภาพโอเคก็มีอยู่พอสมควรนะครับถ้าสนใจก็ลองดูตามห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านหรือว่าทุกห้างวันนี้มีหมดแล้วมีหมดแล้วครับตั้งแต่ที่บอมบอกเลยหลักพันต้นๆเนี่ยผมว่าใช้ได้แล้วใช่แล้วราคานี่มันแต่มันมีเริ่มตั้งแต่700-700ก็มีครับหรือว่าเอากลางๆอ่ะประมาณสักพันกว่าบาทเนี่ยผมว่าใช้ได้หมดแล้วก็มันก็เหมือนเราซื้อมือถือเครื่องนึงอ่ะมันลองได้เปิดดูความคมชัดเป็นยังไงความจุเป็นยังไงเปลี่ยนเมมได้ไหมเอาบันทึกนานแค่ไหนอะไรก็ว่าไปแล้วก็อาจจะไปลองเข้ามาที่มืดหน่อยใช่มันเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะกล้องมันถืออยู่กับมือเราก็มีวิธีอ่ะใช่เอาตัวบังเอาแสงน้อยมันเห็นชัดไหมอะไรก็ว่าการโฟกัสในช่วงจากสว่างมามืดนะครับมันคมชัดไวนะครับแล้วมันสามารถเห็นได้ชัดเจนหรือเปล่านะครับเพราะกลางคืนในเรื่องของป้ายทะเบียนเนี่ยก็สำคัญนะฮะอ่ะมีสายเข้ามาคุณสุกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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 คืออย่างนี้นะฮะจะเรียนถามว่าผมใช้นิสสันExciter นะครับตัว 4Wheel ครับเสร็จแล้วเนี่ยเหยียบคาร์ทไปแล้วเนี่ยครับเวลาปล่อยคาร์ทเนี่ยคาร์ทมันคืนมันเหลืออยู่มานิดนึงอยู่ประมาณสัก 20% มันถึงจะหมดไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรครับบางทีก็เด้งบางทีก็ไม่เด้งอ๋อน่าจะเป็นปั๊มคลัตช์ส่วนแต่ว่าคลัตช์ยังสามารถเข้าได้ทุกเกียร์ปกติเลยใช่มั้ยครับครับใช่ครับขับได้ปกติครับแต่ขาคลัตช์คืนไม่สุดเท่านั้นเองใช่ครับคือตามหลักการแล้วเนี่ยขาคัทจะถูกดีดกับด้วยแรงของไดอะแฟรมแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่พอแล้วก็สปริงดึงกลับที่ขาคัทเนี่ยมันอาจจะล้าตัวแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้ามันคืนไม่สุดเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นที่ตัวปั๊มคัทเองเริ่มมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับก็ตรวจสอบได้ช่างตรวจสอบได้ฮะเขาจะมีเช็ครั่วซึมแล้วก็อย่างที่พี่เอ็กบอกอ่ะแล้วแต่สปริงปั๊มคัททั้งหมดเนี่ยตรวจเช็คได้เสริมนิดนึงเวลาที่คุณเหยียบคัทแล้วเนี่ยมันไม่คืนกลับเข้ามาเนี่ยบางทีอาจจะปั๊มคาร์ดข้างบนเนี่ยชุดซ่อมอาจจะลูกยาง มันเปื่อยลูกยางคาร์ดล่างเปื่อยก็เป็นครับนะฮะไปตรวจสอบดู2สิ่งนี้ก่อนปั๊มคาร์ดบนปั๊มคาร์ดล่างใช่ครับอันดับที่2เลยเนี่ยลองดูว่า
หวีคาร์ดอะตรงลูกปืนน่ะมันดีหรือเปล่านะครับเคยยกคาร์ดมาปะหรือเปล่าครับไม่เคยครับเพราะว่าคันนี้ใช้น้อยมากเลยครับประมาณกี่กิโลแล้วครับใช้ได้ 90,000 กว่าโลเองครับระยะจำนวนปีล่ะครับซื้อปี02ครับแต่นี้มันกี่ปีแล้วล่ะผมโอเคบางทีเนี่ยเราต้องอาจจะยกเกียร์ลงมาแล้วดูชุดคาร์ดจันกดคาร์ดหวีคาร์ดลูกปืนคาร์ดนะครับแล้วก็ชุดคาร์ดบนคาร์ดล่างครับถ้าไม่มีอะไรก็ในชุดคาร์ดก็ทำความสะอาดโอเคเลยครับอย่างแรกสังเกตน้ำมันในกระปุกน้ำมันคาร์ดก่อนมันดำหรือเปล่ามันพองเต็มปกติครับเต็มปกติใช่ไหมลูกยางคาร์ดเนี่ยมันรั่วภายในระบบก็เป็นครับต้องลองตรวจเช็คดูครับจริงๆอายุได้แล้วนะก็คือ 90,000 โลใกล้แสนโลเนี่ยครับถึงจะวิ่งน้อยรถใช้น้อยก็อายุมันก็ได้อะหวีไม่เสียจานไม่เสียแต่ความสกปรกที่มันแผ่นคาร์ดออกมาเนี่ยมันเป็นนะครับไปยกเกียร์แล้วสิ่งที่เราไปตามร้านที่ทำเบรกคัทปกติได้ใช่ไหมครับเบรกใช่ครับได้เลยฮะร้านทั่วไปปกติอู่เครื่องยนต์เบรกคัทได้หมดเลยครับอ๋อแหละครับได้ครับขอบคุณมากนะครับ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 สวัสดีครับแต่ถ้าสมมติว่าเริ่มมีอาการคือเข้าเกียร์บางเกียร์เนี่ยอย่างเช่นเกียร์หนึ่งหรือเกียร์ถอยเนี่ยเริ่มยากละอันนี้ต้องมุ่งไปที่ตัวปั๊มคัทบนปั๊มคัทล่างทันทีเลยคือปั้นมันต้องเริ่มรั่วแล้วแน่ๆนะครับหรือว่ามันลูกยางที่พี่เพียงโง่บอกมันมีปัญหาแล้วนะครับแต่แบบนี้บางทีอาจจะเกิดจากการเสื่อมโดยปกตินะครับอาจจะเสื่อมภายในด้วยอายุของมันลูกยางมันเริ่มแข็งนะฮะช่วยเลือก SUV หน่อยดีเซลระหว่าง BMW X5 Volvo XC90 Mercedes-Benz GLE เอาแบบไหนฮะมือ1มือ2วิเคราะห์กันลึกๆเลยเอาลึกๆเลยเอาลึกๆหน่อยพี่เอ็กมือ1มือ2มือ1รถใหม่เลยครับครับผมรถใหม่ทั้ง3รุ่นเนี่ยซื้ออะไรดีดีเซลคือถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยความสดใหม่เนี่ย BMW เนี่ยคือเก่าสุดละนะครับเราไม่ตื่นเต้นยาวนานละใช่คือในบอดี้ในโครงสร้างของตัวรถเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นกับมันเท่าไหร่แต่สิ่งที่ X5 เหนือกว่า2คันอื่นก็คือเรื่องของความสปอร์ตเรื่องของการขับขี่สนุกตามสไตล์ BMW มันยังมีอยู่เต็มเปี่ยมนะครับแล้วก็ราคาคุณภาพผมว่าเป็นตามมาตรฐาน BMW นะครับพอมาเป็น Volvo XC90 ใหม่ที่เป็นดีเซลเนี่ยผมว่ามันเป็นการยกระดับรถ Volvo ขึ้นมาอีกระดับนึงแล้วก็คือล้ำมากเลยจะเอาด้านหรูก็หรูครับจะเอาด้านสปอร์ตมันก็ยังมีความโฉบเฉี่ยวอยู่นะครับกับราคาภายในเยอะแยะเลยฟังก์ชันภายในโดยเฉพาะการออกแบบรูปแบบของการที่ไปอยู่ภายในแล้วเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่อบอุ่นแล้วก็สบายที่สุดเมื่อเทียบกับคันอื่นนะครับแต่ว่าด้วยความเป็น Volvo มันอาจจะทำให้คนทั่วไปเนี่ยที่เป็นคนที่มองว่าเอ๊ะอนาคตเนี่ยจะขายต่อยังไงอาจจะไม่ได้มอง Volvo นะครับแต่ถามว่ารถเป็นรองไว้ไม่ได้เป็นรองเลยนะครับมาเป็นที่ GLE อันนี้ตามมาตรฐานของ Benz ยุคใหม่แล้วว่ามันเป็นรถในกลุ่ม SUV พรีเมียมของ Benz นะครับก็คือใส่ความหรูหราแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะผมว่ารถ Benz ในปัจจุบันเนี่ยสมรรถนะดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้วนะครับการขับขี่ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมันก็คงไม่ขับยังไม่สปอร์ตหรือขับยังไม่สนุกเท่า BMW อยู่นี่ก็เอารูปมาซะ GLE คันนี้ก็แต่งเต็มเลยเอาเดิมๆมาหน่อยแต่มันเป็นรถสำหรับคนที่มองว่าเอ้ยอนาคตจะไปต่อยังไงว่าเอ้ยถ้าสมมติคันนี้เวลามันหมดอายุงานของเราแล้วมันไปต่อได้เรามีทุนไปต่อคันอื่นได้5ปีครับแต่ถ้าเป็น Volvo มันสำหรับคนที่ชอบจริงๆเสื่อมราคาไปอีกค่าเสื่อมมันค่อนข้างมากกว่าแต่ว่ามันก็จะมีแฟนพันธุ์แท้ที่รักใน Volvo ก็มีเหมือนกันโดยเฉพาะ Volvo ยุคใหม่เนี่ยเป็นรถที่ต้องบอกได้เลยการขับขี่ก็ไม่ได้เป็นรอง BM ครับความหรูหราก็ไม่ได้เป็นรอง Benz แต่คนนับจะมักจะมองเป็นอลัมดับที่3ไปเสมอนะฮะให้เลือกพี่บอมถ้าเลือกตอนนี้เลือก GLE ครับไม่รู้ผมเลือกรถที่ซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายคล่องดูแลดีแล้วก็ดูดีภูมิฐานแล้วเมืองไทยเนี่ยขับเบนซ์ยังไงก็หล่อกว่ายี่ห้ออื่นเหมือนกันเจียวดีผมว่ารถก็โอเคนะสมรรถนะอะไรมันก็ได้อยู่คือผมถ้าเป็นผมอาจจะตัดเบนซ์ออกไปนะครับผมจะเลือก Volvo หรือ BMW 2คันนะฮะแต่จริงใจผมว่าไปทาง Volvo นะแต่ว่ามันล้ำมากเลยมันติดอย่างที่บอกผมกลัวเรื่องราคาขายต่อผมมองเรื่องราคาขายต่อเรื่องของอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าคิดว่าจะใช้ยาวๆ Volvo ก็เป็นรถคันหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณก๊อฟครับสวัสดีครับครับสวัสดีวิทยากรทั้ง3ท่านครับเชิญครับครับขออนุญาตนิดนึงครับไอ้
พอดีรถที่บ้านนะครับไอ้ดีแล็ก4ประตูครับตัวเกียร์ออโต้เครื่อง 3,000 นะครับปียังไม่คอมมอนเร็วครับตัวแรกครับเวลาขับไปต่างจังหวัดเนี่ยไอ้ช่วง80ถึง100มันเหมือนมันเร่งไม่ค่อยออกครับมันต้องเช็คอะไรบ้างครับรุ่นไหนฮะดีแม็กครับ3,000 DI ครับไอ้เกียร์ออโต้ครับเครื่อง 3,000 ครับ04ครับขับ4ขับ2ครับขับ2ครับผมความเร็วโทษนะครับความเร็วปลายตอนนี้ได้ถึง160มั้ยครับไม่ถึงครับพี่150ถึงมั้ยครับถึงประมาณเต็มที่น่าจะประมาณ100 130 140อ่ะครับแบบเค้นๆเลยนะฮะใช่ฮะใช่ฮะเบื้องต้นช่วง80ไป100เนี่ยมันเหมือนมันตื้อมากเร่งแซงไม่ค่อยไหวเบื้องต้นเลยลองตรวจสอบการรั่วซึมของท่อทางต่างๆก่อนนะครับสำหรับรถอายุระดับหนึ่งแล้วเนี่ยลองเช็คท่อทางก่อนว่ามีการรั่วซึมของแรงดันเทอร์โบหรือเปล่านะครับถ้าสมมติตรวจเช็คแล้วมันปกตินะครับก็ลองตรวจสอบดูว่าควันของเราเนี่ยดำไหมนะครับถ้าควันไม่ดำควันแบบแห้งๆเลยก็อาจจะเป็นที่อยู่ในชุดปั๊มเองก็ได้ที่มันอาจจะเริ่มเสื่อมนะครับมันอาจจะจิตฉีดน้ำมันไม่ค่อยโอเคนะครับรุ่นนี้เนี่ยตอนใหม่ๆจะวิ่งได้ความเร็วสูงสุดบนหน้าปัดเนี่ย155นะครับแล้วหมดแล้วนะครับแล้วก็ช่วง80ถึง120ผมว่าสมัยใหม่ๆเนี่ยมันใช้ได้นะครับมันไม่ได้แย่เพราะเครื่อง 3,000 ตัวนี้ต้องเช็คปั๊มใช่มั้ยครับเบื้องต้นผมให้ดูแรงดันของท่อทางเทอร์โบก่อนท่อไว้ค่ำต่างๆเนี่ยท่อที่เข้าออกจากเทอร์โบอะไรพวกนี้นะฮะเช็คก่อนถ้าสมมติว่าดูแล้วไม่รั่วเลยก็แสดงว่าเครื่องยนต์มันอาจจะเริ่มมีการสึกหลอลงไปลองเช็ควาล์วนะครับตั้งวาล์วดูให้มันกระชับขึ้นอย่างนี้ผมเข้าอู่ทั่วไปหรือว่าเข้าที่ไหนดีครับที่มันเป็นมืออาชีพนิดนึงเข้าอู่ทั่วไปได้ครับที่เน้นเรื่องดีเซลเทอร์โบนะครับที่เป็นดีเซลเทอร์โบนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับจูนนิดหน่อยอาจจะเพิ่มแรงบูสต์เทอร์โบขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าไปถ่ายน้ำมันเครื่องมาก็แล้วเปลี่ยนไอ้กองดีเซลอะไรก็แล้วครับมันก็นั่นวิธีดูแลพื้นฐานปกติกรณีที่รถไม่มีปัญหาเวลาแต่คันนี้อาจจะมีปัญหาเวลาติดเครื่องเบาๆเนี่ยควันดำไหมครับควันไม่ดำครับไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับไม่มีอะไรแต่เราตอนแรกเราเข้าใจว่ามันอืดเพราะว่ามันเป็นเกียร์ออโต้ด้วยครับแต่ก็พอหลังๆมารู้สึกมันขับไม่ค่อยเหมือนทีแรกครับที่ผมเจอที่อื่นนะครับคือท่อแรงดันไม่ว่าเส้นไหนรั่วนะครับแคทเริ่มมีปัญหาอุดตันนะครับแล้วก็เทอร์โบเองเริ่มเสื่อมใช่ผมจะใช้วิธีคือการแก้ไขโดยการเปลี่ยนท่อยางที่อยู่รอบเครื่องยนต์ทั้งหมดท่อแว็กท่อแรงดันทั้งหมดเลยแล้วก็ปรับบูทเพิ่มนะฮะอาจจะโกงนิดนึงโดยการตัวนี้ปกติมันก็ไม่ได้แรงมากมายเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวไอ้คอมมอนเรลด้วยใช่ไหมใช่ครับปรับบูทเพิ่มนิดนึงคือตอนใหม่ๆบูทมันอาจจะเต็มแต่พอใช้งานไปสักระยะนึงแรงบูทเทอร์โบมันตกลงทำให้ทุกอย่างมันตกลงหมดเลยนะฮะแล้วก็ EGI ตัวนี้ได้ไหมครับผมนะฮะขอสมมตินะครับพอดีไอ้ที่ตัวผมเองอ่ะส่วนตัวใช้คัมรี่อ่ะครับปี2014อ่ะครับเอ็กซิโมอ่ะครับถ้าสมมติมันตัวมันติดไฟแนนซ์อยู่เนี้ยถ้าเราจะขายเนี่ยต้องขายดาวใช่ไหมครับถึงจะโอเคคืออย่างนี้ครับเพราะว่าพอดีแฟนเพิ่งได้รถประจำตำแหน่งมาใหม่อ่ะครับมันเลยเหมือนมันไม่มีที่จอดแล้วต้องขายออกสักคันนึงแต่ทีนี้ผมไปดูราคามันอยู่เห็นเขาขายหน้าเต็นท์อยู่ประมาณ800,000กว่าเองใช่ไหมครับรุ่นนี้ Maximo ปี14ฮะสีอะไรครับใช่ฮะสีดำครับดำก็เป็นตัวใหม่แล้วก็8ราคาตั้งนะครับ8กว่าซื้อถ้าซื้อเครื่องตัวไหนแต่ผมเผอิญผมพอดีคันนี้ตอนที่ซื้อมา2,000พอดีตอนที่ซื้อมาพอดีผมได้ส่วนลดมาประมาณ 200,000 นะครับแล้วมันเผอิญมันติดไฟแนนซ์อยู่ผมเช็คยอดล่าสุดมันเพิ่งผ่อนมาได้ประมาณ2ปีเองมันติดไฟแนนซ์อยู่ประมาณกลมๆมันประมาณ 900,000 กว่าๆอย่างเงี้ยครับถ้าผมไปขายมันก็ไม่ได้ถูกมั้ยครับถูกครับไม่เหลืออะไรเลยมันต้องขายเหมือนขายดาวผมก็ไม่เคยขายเหมือนกันใจก็ไม่อยากขายเพราะว่ารถมันวิ่งน้อยครับมันวิ่งแค่3ตอนนี้มันวิ่งแค่ 28,000 โลเองแล้วตกลงพี่จะขายหรือไม่ขายเพราะมันมี2วิธีไงก็คืออย่างที่บอกคือรถถ้ามันตีราคามาประมาณราคาท้องตลาดอยู่เงี้ยนะคืออย่างแรกไปตีราคากับเต็นท์ก่อน
แต่ว่าเต็นท์ซื้อเข้าผมว่า7กว่ามันไม่จบแน่นอนไม่ได้ใช่ไหมใช่มันก็จะไม่เหลืออะไรเลยนะฮะใช่ต้องเพิ่มตังค์ด้วยเพราะไฟแนนซ์มันติดอยู่อยู่ประมาณ900,000กว่าใช่อันนี้ก็อาจจะต้องให้ขายคนรู้จักกันพวกกันเอาไปผ่อนต่อให้ไปผ่อนต่อแล้วก็วิธีที่ดีที่สุด 50,000 อะไรอย่างเงี้ยขายคนรู้จักขอ 50,000 แล้วก็เอารถไปแล้วก็ไปเปลี่ยนสัญญาด้วยนะสัญญาให้เขาผ่อนต่อถ้าเกิดเราไม่ต้องการรถคันนี้แล้วตอนนี้มันเต็มบ้าเลยเพราะว่าได้ไอ้เอาติดมาใหม่อีกคันนะครับมันลองเลือกวิธีที่ผมบอกดูก่อนครับพวกผมบอกดูก่อนนะครับจะได้มีเป็นทางออกครับไม่ใช่ว่าแบบยังไม่ได้พูดอะไรคุณยังไม่ได้ไปทำเลยเงี้ยต้องลองดูก่อนใช่ต้องลองดูก่อนครับนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าอย่างที่บอกนะตามรูปการแล้วแคมรี่14 Estimo ปี2014ราคามันต่ำกว่าร้านแน่นอนมัน7-8 แสนเนี่ยซื้อเข้าใช่เขาไปเขาตั้งกันอยู่ก็ 8-9 แสนอย่างมากรถสวยๆอะไรไม่น้อยๆแต่คันนี้ก็ยอมรับว่าผมก็เสียดายมันสวยวิ่งมา 28,000 แล้วผมใช้คนเดียวเบาะหลังเนี่ยมีปีนึงจะมีพ่อแม่มานั่งแค่3ครั้งเองมั้งครับต่อเทศกาลเนี่ยเข้าใจคือไม่น้อยแต่ว่าตอนนี้ราคามันลงมาใช่ๆต้องอย่างที่พิธีที่ผมบอกอ่ะเอาญาติกันคนรู้จักเพื่อนฝูงเอาดาวถูกๆอะไรก็ว่าไปแสนหนึ่ง 50,000 เพราะเราคำนวณแล้วเราไปเช็คไฟแนนซ์มาแล้วนะถ้าปิดไปเนี่ยมันก็ไม่คุ้มนะครับคนที่ไปผ่อนต่อเนี่ยจะโดนสัญญาเรื่องแวด 7% นะลองดูมันเขาทำใจยากนะใช่ฮะผ่อนมา2ปีแล้วนี่อะไรราคารถมันลงมาแต่ตอนซื้อไอ้เงินผ่อนเนี่ยพอไปเช็คปิดปุ๊บเนี่ยมันมีดอกเบี้ยบวกเข้าไปไงมันก็เลยพอกเข้าไปโดยที่ขนาดที่สูงแล้ว 200,000 นะยังไม่เหลืออะไรเลยเหลือเพราะ2ปีเองอ่ะใช่บนหน้าจอนะครับช่วยแนะนำผ้าเบรกราคาผ้าเบรกดีราคาเบาๆหน่อยครับพอดีจะไปเปลี่ยนรถรุ่นไหนเอ่ยผ้าเบรกดีราคาเบาๆยี่ห้อ Florodo มาอ๋อไปเปลี่ยน Florodo มามีเสียงดังเวลาเบรกตลอดเลยยังโอ้อันนี้ไงล่าสุดของเราอะไรนะยี่ห้ออะไรนะออนิวดีแม็กถ้าเบรกอะไฮคิวที่สปอนเซอร์เราเนี่ยก็ลาสต็อปไงไม่ใช่ลาสต็อปอีกอันหนึ่งมีถ้าเบรกอะไรนะ TRW ใช่ไหม TRW นึกชื่อตั้งนานโอเคได้อยู่ราคาไม่แพงเกินใช้ได้ครับก็รถออนิวดีแม็กโอเคได้เลยครับได้เลยฮะ TRW ลองดูราคาไม่แพงเกินคุณภาพใช้ได้ครับนะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆ